หล่อที่สุดในหมู่บ้านอยู่ที่สุดในละแวกแม่ฮ่องสอนครับวันนี้เชฟเราจะมาทำกะเพราให้ชิมหลับมันหลับอีกทีจะตีห้าเหมือนกันแล้วอ๋อแสดงว่าเราเริ่มเกลียดแล้วครับไปทองครับคิดถึงน้องสมนี่ไปต้องไปร้านไหนเนี่ยสี่พายครับคาราโอเกะฮะสี่พายคาราโอเกะเอาเป็นพ่อเราอ่ะพี่น้องดูสูตรเชฟสมครับอยากกินก็ไปกินได้ที่ร้านอาหารที่เราแนะนำถอนอยู่หูพี่น้องเชฟทำกับข้าวเลยไม่กล้าไม่ยอมกินเราจะกล้ากินไหมเนี่ยมาครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวโรงเรียน Family ครับอากาศสดชื่นแต่ว่าร่างกายไม่สดชื่นเลยเมื่อคืนนี้กับป้าแน่กับทีมงานพี่บุญธรรมเมื่อคืนตีสองนั่งกันอยู่หลังรถตีสองครับเมื่อคืนนี้นิดเดียวพอดีมันหมดก่อนเฉยนะถ้าไม่หมดนี่ไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยบอกหมอมาที่อาการเป็นยังไงเช้าเนี้ยมาน้องมดเขาทำน้องมดตัวเขาจะข้ามน้องมดจะงานอันนี้วันนี้เป็นวันดาวันนี้เจ้าบ่าวจะมาทำพิธีกันอยู่หน้าปากทางปากทางนะวันนี้ผมไม่รู้เขาทำอะไรกินกันแต่ว่าผมจะผัดกะเพรากินแล้วกันกะเพราหมูกรอบหมูข้าวหมูข้าวแต่ต้องเอาเมาข้าวไปล้างที่บ้านน้องมุกก็ไปล้างตรงนั้นแน่ตรงพี่แน่ละอาบน้ำนะผัดกะเพราหมูกรอบสวัสดีค่ะเวียดเน่สวัสดีตอนเช้านะคะบอกหมอไปที่ว่าอาการเป็นยังไงก็ดีนะก็ดีนะรู้สึกมึนๆดีครับเดี๋ยวไปล้างหม้อก่อนนะครับจะหุงข้าวก่อนวันนี้เดี๋ยวผัดกะเพราหมูกรอบใส่กะเพราควายเห็นกะเพราควายอยู่ตรงนั้นน่ะพี่คิวสวนเต็มสวนเลยโอเคโอเคพริกบ้านน้องมดอ่ะพริกเม็ดพี่หนูเล็กๆน่ะวานแม่เก็บมาเป็นไม่รู้ปลูกไว้เยอะขนาดไหนเก็บมาจนแบบเต็มกระมังใหญ่เลยได้เหรอเอออาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วสดชื่นมากอาบน้ำจากน้ำตกนะเคยฟังเสียงน้ำตกสิใช่นี่อาบน้ำตรงนี้ห้องน้ำบ้านญาติน้องมดพิธีการก็รอเข้าห้องน้ำอยู่นี่กะเพราหมูกรอบเด้อพี่น้องเด้อเราจะอาบตื้อซี่สายยางนี่แหละแล้วมีต้มยำปลาสะแง่ด้วยปลาสะแง่เมื่อคืนอร่อยยังไม่กินกันเลยต้มอื่นกินก่อนต้มยำปลาสะแง่หุงข้าวร้อนหุงข้าวเต็มหม้อเลยต้มยำปลาสะแง่ตอนนี้พี่บุญธรรมกับเชฟเรากำลังจะเก็บพริกอะไรนะพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนครับเต็มที่นี่พริกขี้หนูสวนเยอะมากพี่ได้เขาทำอะไรกินไม่ได้ทำอะไรมั้งเขาจะรอชิมที่มือโรงเรียนกันเนี่ยอ๋อเก็บพริกมาใส่ต้มยำเลยเรามีเชฟสุดหล่อมาทำผัดกะเพราให้กินที่แรกพี่เราจะทำเองอ๋อเชฟสุดหล่อของผมอ๋อนี่ลูกชายใหญ่หรือว่าฝีมือพี่แน่ก็ดีหรือว่าจะเป็นฝีมือป่าแน่ไหมผัดกะเพรานครปฐมอ่ะน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเกลือไหมเกลือลงไปเขากำลังเตรียมงานกันอยู่ข้างล่างครับนี่หมูกรอบเราแม่นหมูปลาเด้อแผ่นใหญ่ๆกินหมูให้เบื่อไปเลยวันนี้เขาเชือดหมู10ตัวค่ะวันนี้เราเอาหมูบ้านๆมานี่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยกินหมูปลาต้มใส่น้ำส้มสายชูไปเลยวะช่วยหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยเอาก่อนจะไปทอดงานนี้เล่นน้ำมันเนาะเมื่อกี้พี่ลืมหั่นก่อนยังไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต้มน้ำผืนก่อนเดี๋ยวหั่นเป็นเส้นพอดีแล้วเวลาเราทอดเราจะได้ไม่ลำบากเพราะว่าเราเป็นครัวสนามไงต้มหมูสักนี่เธอดู3ชั้นติดกระดูกอ่อนด้วยนะนี่ซื้อมาจากเมื่อวานนี่ครับที่ตลาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนอนเมื่อคืนก็ดึกพอสมควรนะ ไม่ต้องว่าพอสมควรล่ะเกือบเช้าอ่ะคืนนี้ที่พี่จะเตรียมมาคือเรามานี่เราไม่ตั้งใจคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วคิดว่าอยู่ข้างนอกก่อนถึงเวลาวันงานเราจะให้คนไปรับเราข้างนอกเรากำลังไม่ได้ซื้ออะไรมาเพิ่มเรื่องอันนี้กับข้าวเราก็มีแค่นี้นะคืนนี้เราก็กินบ้านงานอย่างเดียวเลยเครื่องดื่มก็ไม่เหลือหมดเครื่องแล้ว วันนี้ต้องกินแบบตามภาษาบ้านทุ่งของจริง เดี๋ยวน้องฟิงจะพาออกไปข้างนอกอยู่ฟิงไปซื้ออะไรฟิงบอกจะพาไปเที่ยวในเมืองว่ะฟิงจะขับรถพาไปเที่ยวไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่า
ดูก่อนลูฟี่เก่งแล้วนะเนี่ยขับรถแทนพี่แน่ได้หมดเลยก็ไปสิฝากซื้อมาสัก2ลังไม่ต้องกินของเขาดีกว่ากินก็กินตามมันจะได้มันจะได้บรรยากาศแบบคนอื่นเขาต้องไว้ก่อนต้องให้มันเป็นนิ่งสักหน่อยโอ้ข้าวเกือบสุกแล้วครับพี่น้องดูหอมแล้วเอาละทีมงานเรามาแน่เดี๋ยวต้องสวัสดีเชฟสุดหล่อโรงเรียนก่อนน้องสมสวัสดีครับหล่อที่สุดในหมู่บ้านหล่อที่สุดในละแวกแม่ฮ่องสอนครับวันนี้เชฟเราจะมาทำกะเพราให้ชิมทีมงานป่าแน่ปกติมาทำกับข้าวให้แน่ไหมครับผมตลอดเลยนะอ๋อวันนี้จะได้ชิมฝีมือน้องสมครับเป็นน้องสมเป็นคนไตเนาะใช่ครับคนไตหล่ออย่างนี้เลยเหรอไตใส่ชุดพื้นเมืองครับผมคนแถวนี้หน้าตาดีหมดเนาะใช่แต่ไม่พี่บุญธรรมเนี่ยไม่หล่อเท่าน้องสมเนี่ยพี่บุญธรรมก็หล่อครับสมัยหนุ่มเดี๋ยวเราแหลมแหลมไหมแหลมแหลมไหมเดี๋ยวช่วยกันแทงหมูกรอบเนาะวันนี้น้องเขาจะเป็นเชฟให้เราครับแล้วน้องเขาก็เป็นเชฟนะเป็นผู้ช่วยเชฟเหรอโอ้เขาเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับพี่น้องอาชีพหลักเขาผมเลยไม่กล้าลงมือทำเลยเมนูเนี้ยผมกลัวทำมาแบบกระเพรารสชาติอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยก็หมดเลยดิเขาโสดเขาเพิ่งอกหักมา2คนคนแรกเพิ่งจะอกหักไม่นานคนที่2อกหักจากงานเนี้ยอ๋อนี่ถ้าเป็นเพลงเนี่ยเคยได้ยินไหมครับส่วนอ้ายเป็นมือสังหารขาวัวล้มงานอดีตอดีตนะอดีตไงเงียบเงียบเงียบไปจังถ้าไม่เชื่อมีคลิปอยู่ที่อันนี้นะมีอยู่ครับเห็นแล้วเมื่อคืนนี่เขายุ่งเฉยๆครับอ่ามีอะไรใช้ไหมครับมึงเด่นเอาเลยนี่อะไรอ่ะรู้มันครับโอ้กินในเช้านี้ให้หมดเลยเดี๋ยวเราล้างของเลยมีอะไรบ้างเนี่ยตัวเยอะโอ้ผัดกะเพราขึ้นให้ไก่อีกเนาะหุงข้าวกินกันมาตัวไอ้ถ่ายให้เห็นแป๊บนึงนี่แทงหมูกรอบก่อนวันนี้เราได้เชฟมาจากไอ้เชฟแท้เชฟของแท้ไงมาดิจะแทงหมูกรอบก่อนต้องเรียนเชฟของปอมหรอครับปอมอันนี้มันเชฟกินเหล้า เชฟวงเหล้าอ่ะเชฟวงเหล้านี่ต้องเรียนเชฟหมูกรอบอ่ะไม่ผมจะสักยันผมไปทำหมูกรอบผัดกะเพรากินข้าวเช้าเนี่ยนี่เชฟเขามาผัดกะเพราให้กินเชฟสมเชฟสมโสดด้วยนะโสดไหมเชฟสมโสดครับรออย่างนี้โสดอีกเหรอโสดตอนไหนครับโสดได้กี่วันโสดได้กี่วันโสดเมื่อวานเหรอครับโสดทุกวันโสดทุกวันทุกวันโอ้สมทำอร่อยจริงนะครับน้องสมเขาโสดแบบคนมันโสดแล้วไม่ยังพูดยังไงเต็นท์หักเลยเมื่อคืนอ่ะนอนคนเดียวแบบกระวนกระวายเต็นท์หักอ่ะเพราะความโสดด้วยแหละถ้าไม่โสดนี่ไม่หักนะบอกเมื่อวานนะถ้าจะกางเต็นท์อ่ะนะกางตอนนี้เลยถ้าจะกางตอนกินแล้วกลัวไม่ได้นอนเกือบไม่ได้นอนอีกทีตัวนี้ไปนอนเว้ยตัวไม่นี่ว่ะโอ้ไม่ไหวลุงเด่นเมื่อวานตอนเรามาถึงมาพิมพ์หมดอ่ะเพียมากเพียอะไรตื่นเช้าครับมันตื่นแล้วมันนอนไม่หลับโอ้ยวัยรุ่นพวกนี้ตื่น 7-8 โมงตื่นเช้าลูกเด็กเนี่ยแก่แล้วตีสามแม่งตื่นแล้วตื่นไหนดิอยากถามอันนี้นอนตื่นเช้าไหมไม่ถึงแบบเคยมีไหมแบบอารมณ์ฟิลแบบตีสามสะดุ้งตื่นมาแล้วนอนไม่หลับนี่มีไหมอายุเท่าไหร่ไม่อะเพราะว่าเมียไม่ได้เรียกมาลงเล่นอะเพราะว่าโอ้ยผมจะถามเฉยว่าอายุเท่าอันนี้ผมนี่ประสบการณ์ผมจริงนะตีสามมาใช่ทุกวันนี้ตื่นแล้วโทษนะครับไปปวดฉี่ฉี่ไปฉี่เสร็จตีสามแล้วก็คือนอนตื่นประมาณชั่วโมงไปชั่วโมงหลับไหมไม่หลับมันหลับอีกทีแต่ตีห้าเหมือนกันแล้วอ๋อแสดงว่าเราเริ่มแก่แล้วนะไวทองครับไวทองแล้วครับปวดหัวตัวเองมากเลยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยครับตกลงนี้สูตรนครปฐมหรือสูตรอะไรครับเนี่ยก็สูตรนครปฐมครับแต่ว่าบ่าวไตสุดหล่อน้องสมจะมาเป็นเชฟให้เรากำลังเตรียมวัตถุดิบอยู่เลยเราเพียงพอแล้วเมื่อคืนน่ะโอ้พ่อสิเดี๋ยวคืนนี้มาใหม่คืนนี้ไม่หมดเฉยเดี๋ยวมีทีมงานลุงเด่นมาสมทบนี่โอ้มาเลยเหรอลุงพูนนะช่างขวัญนะลุงพูนช่างขวัญเอาคาราโอเกะชุดใหญ่มาไม่มาโอ้ทุ่มกินเลยทำไมเหงื่อแตกเลยป่าเนี่ยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยเมื่อกี้เราไปกินกันคนละสองจอตอนนี้หนักหน้ามากเลยหนักหน้ามากเลยถอนอืม
ต้องสอนพูดภาษาไทยใหญ่ให้ลุงเด่นฟังหน่อยเขาไปแอบชอบสาวชิงตุงฮะเดี๋ยวเขาตัวเองเฮ้ยดีกว่าเดี๋ยวเขาตัวเองได้ๆๆๆผมยังชอบเลยมั้งพ่อพ่อเข้าทางผมเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆเรื่องอื่นเอ้ยเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นต้องสมเวลาคนอกหักนี่ภาษาไทยใหญ่เขาบ้างไงเวลาเราอกหักเงี้ยเจ็บปวดที่สุดเราพูดแบบภาษาไทยน่ะอกหักแล้วเจ็บปวดอะไรเงี้ยไม่รู้ไทยใหญ่พอมั้ยเนี่ยเขาถามมีแน่ครั้งนี้เหรอฮะเปลี่ยนไปทำพี่แน่ถามสมนี่แหละมันจะได้เข้าใจคนทางนี้ใหญ่เดี๋ยวคนเข้าไปทางนู้นหน่อยเอาอกหักอะอกหักเดี๋ยวกันน้องอกหักนั่นแหละน้องสมพูดตามพี่นะน้องสมพูดตามพี่นะแต่ว่าน้องพี่จะพูดไทยแต่น้องสมพูดเป็นภาษาไทยใหญ่นะไม่ได้ได้มันพูดทีเดียวภาษาไทยผมก็ไม่ได้เลยนะเอาพี่บุญธรรมมาพี่บุญธรรมมานี่พี่บุญธรรมขอพี่บุญธรรมหน่อยอกหักอะไรพี่บุญธรรมอันนั้นคำยอดมาลูกมาเอามาลูกไม่อดมาครับกล้องหน่อยมาครับกล้องหน่อยเป็นนักเอกช่องลุงคนเดียวให้พี่บุญธรรมพูดตามผมนะพี่บุญธรรมกล้องมาทางนู้นนะทำไมน้องเทปทางน้องได้คลิปนี้เอาไปแซวพี่บุญธรรมได้เดี๋ยวคนหน้าไม่ได้มาอะไรนะห้ามแซวเมื่อกี้ว่าไงนะเทปทางน้องให้กับพี่จะหนีใจได้พออันนั้นภาษาลาวแล้วครับบอเฮ้ยลืมเลยอ่ะลืมเลยอย่าเลยเดี๋ยวผมว่ามันจะเข้าตัวลุงเด่นนะมันไม่เข้าตัวผมนะผมว่าสงสารน้องสองเขามั้งเถอะน้องสองเขาแบบอุตส่าห์พูดไม่ได้ลุงเด่นจะพูดอีกนะเสื้อดำจะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเฮ้ยเนาะเปิดเราเพลงระบงไตไปเลยดิมึงตายอ่ะมีโผถ้าน้องมีโผก็โผมีมีเนี่ยผมชอบเพลงนั้นจริงเลยนะมีผัวถ้าน้องอะไรนะพ่อเลี้ยงอะไรนะมีโผถ้าน้องอันนั้นเพลงอะไรพี่มันทำเพลงอะไรเนี่ยเรามงไตถ้าน้องมีโผไอ้ก็โผมีคอยโผมีเมทีเป็นเซ่ทำให้ตกหังคนได้แฟนไทยใหญ่มาขนาดนั้นเขาจบไปแล้วคนนี้ไม่ต้องพูดไม่มีอะไรเขาจะจบหรือใช่ไหมเนี่ยมันมีแล้วจะลงเรือยังไงเนี่ยเออได้ไหมกระโดดข้ามหัวกูไม่ได้นะนู่นห้าโลเนี่ยไปพูดถึงข่าวไม่ได้เลยไปพูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยตัวย่อยไม่ได้เลยมีคนจะกระโดดข้ามหัวเลยไปแล้วเว้ยขออนุญาตนะครับลุงเด่นผมมึงมากระโดดที่เบาไปเซฟมาฟังมุกกรอบแล้วเดี๋ยวให้เก็บเราไปหาหน้าที่คอยร่วนทำอย่างนี้ไหมครับเนี่ยน้องสมทำมุกกรอบทำยังไงครับฝากไม่เดียวว่าได้เลยอย่างนี้แหละครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับเกลือเนาะใช่ครับแต่บางสูตรเขาใส่เบียร์นะคือก็ได้นะเอามาบอกน้ำมันเอามาให้พี่สองลังดิพี่จัดจ้างให้เอาใส่ได้เนาะเอามาสองลังไหมผมว่าเอามากินก่อนดีกว่าก่อนค่อยใส่เอาสักสองลังโอ้ลุงใบฝาใหญ่เดี๋ยวซวกเข้าไปขออนุญาตถามนิดนึงนะในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญนะครับเมียคนไหนซื้อให้ครับเงามากเลยเนี่ยเข้าตาเมียคนไหนติ๊ดติ๊ดต้องไปเซ็นเซอร์ตลอดเลยไปแล้วครับผมพูดเล่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคิดจริงก็ไม่ได้นะผมพูดไปแล้วเนี่ยติ๊ด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 เฮ้ยลุงเด่นโดนเซ็นเซอร์คุ้นนะตรงเนี้ยคุ้นอีกละไม่ใช่ที่เราไปด้วยกันหรือเปล่าครับเออเซ็นเซอร์หมดละใครไปกดปุ่มเซ็นเซอร์เนี่ยติดตลอดนี่โอ้ยสักสักจริงเมื่อกี้เราไม่ได้จุดเตาถ่านเนาะเขาต้องไปอบก่อนเนาะใช่หรือตากแดดอะไรเงี้ยเอาไหมครับเตามีนะครับเพื่อทานแล้วมั้งตัวกว่าจะได้กินง่ายงั้นเที่ยงแน่นอนอ่ะงั้นไม่เอาละอันนี้เขาเรียกว่าสูตรเร่งด่วนเราไม่รอแล้วครับเราไม่อบครับพี่น้องหมูกรอบธรรมดาก็กินหมดแล้วมันกระเพราหมูกรอบเหรอครับหมูกรอบโอ้โหถูกใจตัวย่อยงานนี้ทอดหนึ่งรอบแล้วก็ผึ่งไว้ให้มันเย็นแล้วก็ทอดเนาะเออดีเราใช้วิธีการทอดสองรอบหรอครับเราจะหั่นอย่างนี้ไปเลยเพื่อว่าแต่เราไม่ได้ถามเชฟนะทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเรามันจะได้สับง่ายแล้วก็หม้อทอดเรามันจะได้พอดีครับเราไม่มีหม้อทอดอันนี้คืออะไรครับต้มปลาสะแง่ครับโอ้โหปลาพญานาคพี่น้องปลาแน่เอาอะไรให้กินเนี่ยดูสิอากาศไม่ห้องสอนเขาดีดูดิเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ย เราจะทอดหมูกรอบไปแล้วอันนี้พ่อพริกใส่ต้มปลาสะแง่ครับเอาเชฟเจอพริกเอง พริกกระเด็นเอาลอง
ทอดสองทอดสองรอบหนังหมูจะได้กรอบใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทอดไฟปานกลางไว้ก่อนใส่เข้าไปกะเพราหมูกรอบครับทำง่ายๆวันนี้ใช้กะเพราป่าของแท้เลยแหละอุ้ยวางเด้อใส่หมดเลยไหมอู้หู้มันก็ไม่ละมันวันนี้หัวบันทุ่งครับเชฟสมเราไปเก็บกะเพราป่ามาเองนะครับพี่น้องกะเพราที่ออกข้างป่านี่เลยของแท้ครับเป็นกะเพราหมูกรอบใช้กะเพราป่าโอ้น้ำมันกระเด็นกินข้าวริมป่าจริงป่าแน่อันหมดแล้วเหรอขวดเมื่อคืนหมดแล้วยังก็ดูเหมือนจะรับได้มันแรงนะรับได้เรารอต้อนรับเจ้าบ่าวไงเราต้องหน้าดีนะเราร้อนเลยนะโอ้โหกลางวันนี่คือตอนรับเจ้าบ่าวนี่เหงื่อแตกพากเลยนะไม่รู้ว่าเมาแดดหรือเมาอะไรก็ไม่รู้เพราะวันนี้สบายมากครับวันนี้สบายไหมวันนี้มีเชฟนะมีเชฟคนหล่อมาทำกับข้าวให้กินสบายเลยวันนี้เขาลังสรรเมนูเขาจะผ้าหมูให้กินด้วยเนี่ยผ้าหมูโอ้เนี่ยเตรียมของให้หมดเลยอยู่ร้านอาหารปกติทำเมนูอะไรน้องสมก็ยำพวกนี้ครับร้านอาหารในแม่ห้องสอนนี่นะใช่ใครคิดถึงน้องสมนี่ไปต้องไปร้านไหนเนี่ยสี่พายครับคาราโอเกะฮะสี่พายคาราโอเกะเอาเป็นพ่อเราอ่ะจะไปพูดเรื่องจริงดิเนี่ยชาเขาปิดนะนี่พูดกำกวงกันน่ะฮะไปพูดอย่างนี้เอฟซีตามไปเยอะเลยนะไม่เชื่อถ้าแล้วเด็กที่ร้านสวยเยอะไหมมีกี่คนนะเอามีกี่คนดีกว่าตอนนี้ก็มี3ครับน่านั่นอันแน่ไปทุกคืนไหมครับตลอดครับอ่ะมาทุกครั้งก็ไปตลอดไปพูดดินะไปสั่งอาหารกลับบ้านครับใครไปด้วยครับอันแน่อยู่ไหนไม่รู้ใช่ไหมไปร้านสี่พายเจอเลยอยู่ห้องวีอีกอยู่ห้องมีห้องวีไหมครับมีครับฮะเอาไปแล้วต่อยเล่นได้ไปกี่คนในบอกดิวันนั้นเล่นต่อยเล่นได้ไปกี่คนวันนั้นอะผมไม่ได้ไปครับพี่แน่เป็นคนเดียวครับโอ้ยทิ้งเลยมีรูปหลักฐานอยู่นะไอ้แน่ไหนๆผมกลับมาแล้วไหนๆน้องกลับมาได้แล้วแล้วน้องอยากเห็นสาราโอเคไทยเป็นยังไงพาตัวกลับบ้านกลับบ้านตีสามไม่กลับอ่ะโอ้มี3คนด้วยเหรอใช่ครับอยู่ตรงไหนอ่ะสีพายอยู่ตรงไหนครับนี่ร้านมันอยู่ตรงไหนครับสนามบินเลยสนามบินนิดเดียวเขาเรียกว่าตัวเมืองทางอะไรนะทางสนามบินใช่ครับก็คือเข้าสนามบินแล้วเลยสนามบักมูลใน Google มีไหมครับนี่มีครับคาราโอเกะอะไรนะสีไพคาราโอเกะสีไพคาราโอเกะไม่ใช่คาราโอเกะครับเป็นร้านอาหารบ้านสวนสีไพแล้วที่พี่ร้องนั้นผิดแล้วใช่ไหมไม่ใช่อะไรเป็นร้านอาหารร้านอาหารบ้านๆครับบ้านๆเลยครับลุงเด็กเขาชอบอยู่แบบนั้นแหละโดยเฉพาะเด็กเดี๋ยวเรียกมาสามคนเลยนะวันนั้นเจ้าของร้านเขาแบบจะให้รีวิวไหมเจ้าของร้านก็ถ้าบอกลุงเดนไปอ่ะเขาเรียกเด็กมานั่งรอเลยอืมดีนะเอ้าฝ้ายถ้าอยากกลับบ้านได้เหรอฝ้ายถ้าเธออยากกลับบ้านพี่จะไปส่งคุยกับน้องฝ้ายก่อนเถอะมีตั๋วเครื่องบินเชียงรายเชียงแม่ฮ่องสอนไหมเนี่ยมีครับเดี๋ยวให้ฝ้ายนั่งเครื่องกลับสบายอ๋อพอดีตัวเขาจะไปน่านพอดีเธอไปกับตัวก่อนได้ไหมพี่จะไปทะเลาะคอนเทนต์กับอันนี้แถวนี้ก่อนแล้วก่อนลงครูนะคาราโอเกะใช่ไหมตอนนี้เป็นลุงเดนครับลุงเดนคาราโอเกะก็ท้าทายแบบแอนอันแน่ออนทัวร์เอาไปต้องมีพวกกันหน่อยได้ไปแต่คนเดียวไม่สนุกนะครับหาพวกเดี๋ยวแฟนเขามาทำไงเขามีแฟนไหมครับก็ผมนี่แหละทั้ง3คนนะแฟนผมหมดแล้วพี่แฟนสองอะไรเขามีแฟนไหมครับน้องสามคนนั้นไม่มีนะครับโสดหมดเลยครับโสดรูปหนึ่งตัวเราเดินไม่ไปพูดอย่างแล้วลูกเป็นลูกใครก็ลูกผมเองอะพี่เอาเหรอลูกโสดใช่ไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่นะน้องโสมเขาโสดนะตอนนี้โสดใช่ไหมโสดโสดสนิทเลยนะโสดวันนี้แหละโสดวันนี้วันเดียวครับตายแล้วเมื่อกี้มีคนสาวๆแม่ลุงแม่เลี้ยงแม่นี่เขากำลังจะไปกำลังเสิร์ฟทำการบ้านอยู่ครับว่าจะไปโอ้มันอยู่ในจองข้างหลังตัวใครตะวันน่ะระวังนะอันนี้ผมไม่โดนหรอกไม่ได้นะโดนกลัวเขาแบบผิดไงจำพี่จำในจังหวะที่เครื่องมันแรงเนี่ยเครื่องแรงแล้ววงสวิงมันไม่จะเพี้ยนลูกเด่นมาโดนหัววงสวิงไงไม่ดูน้องนี่ทำกับใครอยากชิมฝีมือน้องสมก็เรียนเชิญได้นะครับสีไพรสวนอาหารสีไพรครับโปรโมทให้นะจะดื่มเด็กๆมานั่งด้วยนะ
เดี๋ยว EP ต่อไปอีกไม่เกิน5วันครับเราจะมาสัมผัสกับบรรยากาศแม่ห้องสอนบ้านสวนบ้านสวนในครัวลุงเด่น Family ไม่มาเราติดตามโอ้นี่มันทำน้ำแจ่วเนาะอันนี้พร่าเหรอพร่าหมูกรอบเนาะพร่านี่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อเอ้าเป็นเพื่อนนะอันนี้ไว้ผัดกับอันที่เราคั่วพี่เมื่อกี้เราก็จะเอาใส่ต้มยำใช่ครับโอ้ต้มยำปลาสะแง่ครับพี่น้องข้าวก็สุกแล้วเอาเลยไหมทอดเลยไหมหิวแล้วนะเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะมาก่อนนั้นน่ะมันจะ10โมงแล้วส่งอะไรอะไรกรอบไม่กรอบไม่เป็นไรแล้วคนทำหล่อก็ได้แล้วไม่ห่วงละเรื่องอื่นเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนจ้ะร้อนจัดๆเลยเนาะเมื่อกี้ลุงเด่นไปล้างหน้า2รอบแล้วครับพี่น้องน้ำมันแตกใส่มีไว้ผ้ามีผ้ามหมูแล้วก็มีผัดกะเพราหมูแล้วก็มีต้มยำปัสสะแงะครับน้องกินกับข้าวสวยสุดจั่วครับอะไรครับจุดเซฟสมมีระวังด้วยประเด็นแล้วครับน้ำมันมีน้ำนะนี่ทอดหมูกรอบอีกรอบนึงครับรอบสองน้ำมันแบบโว้โว้โว้ก็ให้น้ำมันกระเด็นใส่สมหน่อยเพราะลดความหล่อลงจะได้ลดความหล่อลงหน่อยลุงเด่นจะได้ไม่ต้องลุงพ่อมันจะใช่ได้หรอลุงเด่นตอนนี้ลุงเด่นดีใจเป็นหน้าเลยเมื่อกี้ที่บุ้มแกะโอ้โหน้ำมันแรงจัดเลยที่นี่ดีเลยผัดกะเพราข้าวสวยร้อนๆต้มยำร้อนๆกินข้าวเสร็จเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังเชือดหมูกันหมูตัวใหญ่มากเลยเธอแล้วก็เดี๋ยวเจ้าบ่าวก็จะมาละใช่นี่แหละสิ่งที่รอคอยอยากเห็นหน้าเจ้าบ่าวใช่ไหมใช่ของวัดนี่ปิดความลับได้เก่งเลยถามแอบถามน้องฟิงน้องฟิงเคยเห็นหน้าเจ้าบ่าวยังหนูอยู่นี่ก็ไม่เคยค่ะแสดงว่าเห็นเมื่อวานเธออยู่สวัสดีจ้าน้ำมอไม่ได้เจอกันนานนะเธอมองในรถเขาแล้วทำไมมองแอบโอ้เราก็ดีใจแล้วก็อยากเจอเนาะสีเริ่มเปลี่ยนได้ไหมหนังขึ้นมาไหมเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเหมือนจะเริ่มโอ้กรอบมากเลยเหมือนจะกรอบแล้วครับโอ้มาดูดีกว่าลุงเด่นทำไหมชุนเชฟสมครับพี่น้องกรอบมากเลยนี่โอ้หมูกรอบนี่ครับพี่น้องดูหมูกรอบน้องสมครับพี่น้องกรอบเลยดูหนังหอมกรอบเลยตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไหมหมูสามชั้นหมูสามชั้นตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไหมชอบเท่าไหร่เนี้ยไม่รู้เขากินยังไงนะเราไปกินลองชิมก่อนเราไปกินนั่นดีกว่าอะไรครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมูกรอบอ่ะตัวไม่ค่อยชอบกินหมูกรอบหรอกกินปลาลองชิมดูลองชิมดูกินปลาสะแง่ดีกว่าตัวกินประจำละลองชิมอันนี้ไม่ได้ชิมนานละโอเคเดี๋ยวให้เชฟเขาลูดได้ครับลูดลูดให้มันดูเหมือนกรอบได้ครับโชว์ฟังเสียงก่อนฟังเสียงนะครับว่าความกรอบขนาดไหนโอ้สูตรที่มันเป็นสูตรเชฟเราน่ากินมากจริงๆไม่ต้องทำกะเพราก็ใช่ค่ะเนาะจิ้มซีฟู้ดก็เอกบอกใช่ค่ะจิ้มซีฟู้ดก็จบแล้วนะน้องพีเขารอนานแล้วเนี่ยหมูกรอบลุงเด่นเนี่ยไม่ใช่สูตรลุงเด่นอ๋อค่ะนุ่นข้าวปฐมนุ่นข้าวหมูกรอบข้าวปฐมนี่แหละฟาดเหรอไปไหนหมดแล้วทีมงานตอนนี้เขากำลังเชือดหมูกันอยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องหมูตัวใหญ่มากนึกว่าหมู10ตัวนึกว่าหมูตัวไม่ใหญ่ตัวแบบเต็มๆเลยมาเด้อพี่น้องเตรียมกับข้าวกับปลากันมาครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเจ้าบ่าวมาเราไปดูจบหน้าตาเจ้าบ่าวสักหน่อยใช้พริกสดเนาะน้องสมใช้พริกสดครับกระเทียมกระเทียมกะเพราหมูกรอบนครปฐมจากองค์พระปฐมเจดีย์โอ้ร้านหมูกรอบนครปฐมดังมากนะกระเทียมส่งกลิ่นนะครับพี่น้องอ๋อน้องสมรปรุงก่อนเลยเนาะก่อนใส่หมูเลยเนาะใช่ครับนี่คือน้ำตาลครับน้ำตาลทรายครับออกหวานๆนิดๆแป้งนัวน้ำปลาผ่องกระทะเราก็มินิมอลมากผู้จัดการกำลังทำน้ำปลาพริกครับพี่น้องโอ้เขาใส่เครื่องปรุงก่อนที่จะใส่หมูเนาะสูตรนี้ครับพี่น้องดูอ่ะใส่ไปละซีอิ๊วขาว
ที่เราไปช่วยเป็นผู้ช่วยเชฟเนี่ยเราไปเรียนมาเหรอหรือว่าหรือไปดูเขาทำหรือว่าเขาหยิบอะไรแล้วก็เรียนรู้มาเนาะใช่ใจรักอ๋อชอบทำกับอาหารซอสหอยจวดโอ้กระเทียมกับพริกทำงานแล้วพี่น้องหอมเป็นข้างล่างแล้วนะเนี่ยตามด้วยหมูกรอบเลยเนาะโอ้มันก็อร่อยที่อย่างเงี้ยแล้วกะเพราลงไปเลยโอ้กะเพราป่าของแท้ครับพี่น้องเนี่ยป่าคนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละติดใกล้ชายแดนพม่าแล้วเนี่ยไม่ต้องหย่อนน้ำเนาะแบบแห้งๆเนาะพี่น้องดูสูตรเชฟโสมครับอยากกินก็ไปกินได้ที่ร้านอาหารที่เราแนะนำไปกลิ่นมานะครับ ข้าวสวนร้อนๆสักจานจะเหลืออะไรพี่น้องดูผัดแบบแห้งๆไหนกะเพรานครปฐมน่ากินมากไม่คิดเลยว่าคนนครปฐมจะหน้าตากันดีขนาดนี้เมื่อก่อนนะแน่ก็หล่อเหมือนน้องเขาเนี่ยนะเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้จะพูดถึงตอนนี้สิน้องฟิงบอกว่าจะให้รอได้ไงไปไหนนะเข้าแต่ป่าแหละน้องฟิงเข้าแต่ป่าแต่ด้อยอยู่แต่ป่าเราจะให้พี่ป่าแน่รอได้ไงบอกน่ากินมากลุงเด่นหืมมันจริงเลยเนี่ยน้องสมเขาบอกทำไมต้องใส่หมูกรอบก่อนเดี๋ยวหมูจะไม่กรอบถ้าเราไปใส่ทีหลังแล้วเอาน้ำไปตรงไปพวกเนี่ยจากหมูกรอบก็จะกลายเป็นหมูต้มจ้ะก็มีสูตรแล้วนี่ก็เป็นต้มปลาสะแงะกำลังจะเดือดๆหม้อไฟครับพี่น้องดูถ้าไม่มีป๋าแน่ไม่ได้กินเด้อพี่น้องสังแง่เนี่ย ต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตไปแอบซื้อมาครับ จากแม่น้ำสารวินอีกแล้วใกล้รัชฐานใกล้ๆรัชฐานว่ายขึ้นไปนิดนึงนั่นแหละเกียงตุงขึ้นน้ำคืนเลยน้ำคืนนั่นแหละป๋ามาจากนู่นน่ะรัชฐานนั่นน่ะครับโอ้นี่ๆผู้จัดการทำน้ำปลาพริกผัดกระเทียมขโมยหอมแดงเขาใส่หน่อยก็ได้นะใส่ไหมล่ะซอยหอมแดงใส่หวานหมดแหละน่ากินนะเนี่ยนี่แล้วก็ชุดต้มยำของเชฟสมแล้วครับถ้าเดือดก็ลงเลยแสงสมแล้วพูดแล้วก็ส้มปากแล้วลงฝั่งไหนได้ครับแบ่งครึ่งเลยกินได้ทั้งสองฝั่งต้มยำปลาสะแงะเปรี้ยวๆใส่มะขามอ่อนครับใส่มะขามสดครับพี่น้องโอ้พริกขี้หนูสวนอุ้ยข้าวสวยโอ้มือไปเท้าโต๊ะแรงไปหน่อยเกือบไม่ได้กินพี่น้องจับไม่นานเลยโอ้โหป่าแน่น่ากินครับโอ้น้ำลายไหลเลยอ่ะเล่นเอาซะน้ำลายไหลเลยนะเชฟเราครับนี่ปิดแก๊สเสร็จนี่เทคนิคการทำอาหารของจริงครับเดี๋ยวมะนาวเราจะสุกนี่จะได้กลิ่นของมะนาวแป้นโอ้ยเนาะอยู่กับลุงเด่นนานๆนะนะอีช้อยสักสาม EPเขาอยู่ทั้งคืนนะครับคนนี้ลุงเด่นจะได้เพิ่งรีบปิดนะครับลุงเด่นได้สบายครับเดี๋ยวไปลากขาหมูน้องวัดมาขาหนึ่งนั่นแหละแขนเนี่ยทำคอนเทนต์เนี่ยครับใช้ชีวิตอยู่กับขาหมูที่นี่นะครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ้าบ่าวมาไม่ได้กินแซ่บแน่นอนพี่น้องดูมะนาวแบบจิ๊ดๆเลยโอ้ยปะตักข้าวเลยครับน้องมียำอีกยำมีพลาเรียกพี่บุญธรรมมาใครจะกินข้าวมาเด้อเสร็จแล้วตะข้าวนี้ต้องสอนมะนาวเพิ่มอ๋อขอมะนาวเพิ่มนะจ๊ะไม่ได้อยู่ตัวไหนไม่ได้เลยไปไปใจแล้วอ่ะเขาไปกินข้าวกินแล้วกินเหล้ากินข้าวไม่ได้แล้วกินเหล้ากินข้าวไม่ได้แล้วไปกินเหล้าตอนไหนอ่ะกินเหล้าตอนไหนอ่ะถอนอยู่หูพี่น้องเชฟทำกับข้าวเลยไม่กล้าไม่ยอมกินเราจะกล้ากินไหมเนี่ยเอากินเลยครับครับกินเลยชิมดูชิมดูต่างเลยรอลุงเปิดเลยครับผู้ใหญ่เปิดผู้ใหญ่ให้อันนี้เนี่ยป่าเนี่ยนี่เดี๋ยวมาถ่อมผมกำนันฮะเอาไปกำนันนกนกอันนบอันนบอันนบอ๋อกำนันอันนบไม่พูดเล่นนี่นี่นะไปกำนันอันนบตักกันน้องวิ่งเดี๋ยวตักให้โอ้ขอบคุณค่ะเชฟทำแต่เชฟไม่กินอ่ะเชฟมาให้ลูกทำยาลูกทำยาลูกทำยาลูกทำโอ้โหอีน้าพิมทำเยอะเลยครับขอบคุณค่ะเยอะมากตัวตักเลยตัวครับผมตักเอาครับตัวกินข้าวในถุงก็แบบตัวชิมดูซิเป็นยังไงอันนี้จานเพซ่าไม่มีให้มากินผมหมดนะ
อร่อยอร่อยอร่อยมากชิมก่อนมันจะน่าแซ่บน่าแซ่บเนาะอร่อยจริงเนาะอร่อยดีแล้วที่ผมไม่ทำเมื่อกี้เหมือนนครปฐมเลยนี่นี่ไอ้หมดแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาตากแดดอ่ะพ่อมึงครับน้ำพะโล้ข้างนี้น้ำข้างอันนี้นี่กินกับพี่นี่ครับนั่งมานั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะมาน้ำมันเกลือตั้งมาแต่อันเดียวพลาดคนเดียวอะไรต้มยำอันนี้เนาะต้มยำมาตรงนี้ตรงครับเมื่อคืนจะกินก็ไม่ได้กินกินเล่นก่อนเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะมาแล้วให้ตากล้องให้หน่อยขอบคุณค่ะโอ้ชิ้นน้ำปลาตรงนี้เปิดดีนะเล่นดีอะอร่อยนะเป็นไงน้องฟิงกับการรอคอยตั้งแต่หกโมงเช้าจนสิบโมงไม่น้อยบ้านพี่มดนี่ถึงมากมันต้องมากินข้าวด้วยกันนะโอ้ยนั่งตากแต่ทำไมคะเข้าไปข้างในหนาวโอ้โหน่ากันหนาวโอ้เดี๋ยวเอาข้าวไปน้องสมถุงหนึ่งอะไรถุงมะก็กินกันนิดหน่อยไปน้องเดี๋ยวจะรอเจ้าบ่าวมาเราจะไปแล้ววันนี้นะต้องขอบคุณเชฟสมเราคุณพี่บุญธรรมนะครับตัวโยยอันนี้อันทัวลุงเด่นแล้วก็น้องอูน้องฟิงนะครับวันนี้ก็นั่งกินกันไปยาวๆเดี๋ยวอาจจะขยับมาทางลมเดี๋ยวอยากเห็นบรรยากาศภายในงานก็รอติดตามหลายช่องดูพี่น้องครับก็เก็บบรรยากาศตลอดทั้งวันครับพี่น้องไปละจ้าขอตัวไปก่อนขอบคุณป๋าแน่แน่ออนทัวร์นะครับป๋าสงแง่วันนี้ขอบคุณนะครับครับคุณบรรทามครับครับสวัสดีครับแบบเอียงไหมเอียง